ดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราค่ะทริปที่2นี้นะคะอาจารย์มาอยู่ในพื้นที่นะคะปราสาทหมื่นชัยนะคะโชคดีที่วันนี้นะคะเป็นลักษณะเหมือนจะมีฝนตกนะคะแต่ก็ยังอากาศร้อนอยู่นะคะตั้งแต่เช้าแล้วนะคะไม่มีแสงสุริยะหรือไม่มีดวงอาทิตย์นั่นเองถือว่าเป็นการถ่ายทำที่มีความโชคดีมากสำหรับวันนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นวันสงกรานต์พอดีนะคะเป็นวันที่13นะคะเป็นวันที่12หรือ13เมษายนนะถ้าจำไม่ผิดนะคะด้านหน้านี้นะคะเราจะเห็นบารายนะคะเป็นที่เก็บน้ำในยุคสมัยโบราณนะคะทางเข้าด้านหน้าที่อาจารย์มายืนอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังของอาจารย์ก็จะเป็นป่าเนาะเป็นป่าแบบธรรมชาติวันนี้ได้ลงพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติเลยนะคะท่านผู้ชมขาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงบรรยากาศทางเข้าปราสาทตอนนี้อาจารย์กำลังเดินเข้าด้านหน้าปราสาทแล้วนะคะส่วนมากคนจะเดินมาแล้วก็ไปด้านหลังปราสาทแล้วก็เข้าไปที่ปราสาทเลยแต่จริงๆแล้วปราสาทจะต้องเดินเข้านะคะด้วยบรรยากาศก็คือเดินเข้าด้านหน้าของปราสาทเราจะเห็นอิฐเรียงรายอยู่ด้านขวาของอาจารย์นะคะคือด้านซ้ายของท่านนะคะคือท่านได้มองเห็นนี่ก็คือเป็นอิฐที่สมัยก่อนอาจจะก่อเป็นด้านหน้านะคะเป็นทางเข้าตัวปราสาทแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นกำแพงแก้วนะคะในช่วงสมัยหนึ่งนะคะอาจจะไม่มีเรียกว่าศิลาแรงมากพอนะคะการก่ออิฐถือปูนนะคะหรือการก่อเป็นอิฐเนี่ยก็ได้นำมาเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างแทนแล้วทีนี้ในพื้นที่ที่มีศิลาแรงค่อนข้างน้อยนะคะโดยส่วนมากการตั้งศิลาแรงนั้นจะเป็นการตั้งนะคะหรือวางแผนวางแปลงเพื่อการสร้างปราสาทก่อนนะคะโดยนำศิลาแรงเนี่ยเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ค่อยก่ออิฐถือปูนขึ้นไปด้านบนนะคะตัวองค์ปราสาทที่เราไปบ้านจานลักษณะเช่นนี้แบบเดียวกันนะคะจะต้องมีศิลาแรงด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านบนเนี้ยก็จะเป็นการก่อด้วยอิฐนะคะนี่คือปราสาทหมื่นชัยนะคะเป็นปราสาทที่มีความเก่าแก่คาดว่าน่าจะเป็นปราสาทสามหลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยรอบของปราสาทโดยข้างๆของปราสาทนี้น่าจะเป็นกำแพงแก้วในยุคนั้นสมัยนั้นปราสาทแห่งนี้น่าจะมีความสวยงามและก็งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ณปัจจุบันนี้ขาดการดูแลนะคะขาดการซ่อมบำรุงหรือขาดงบประมาณที่จะมาวางแปลงว่าที่นี่นะคะมีความใหญ่ขนาดไหนแต่จากการคาดการณ์ของอาจารย์ยโสธราเนี่ยนะคะสามารถพูดได้เลยจากการสำรวจดูโดยรอบกำแพงแก้วนะคะเราจะเห็นว่าปราสาทหมื่นชัยเนี่ยหรือปราสาทมีชัยเนี่ยมีอาณาเขตบริเวณที่ใหญ่มากนั่นแสดงว่าถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างแปลงปราสาทได้ใหญ่ขนาดนี้และนะชุมชนแถบนี้น่าจะเป็นชุมชนที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในยุคก่อนสมัยก่อนในน้ำมีปลาในนามีข้าวและสามารถที่จะสละทรัพย์ปัจจัยเพื่อที่จะอุทิศถวายแด่เทพเจ้าก็คือทุกคนชุมชนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการสละทรัพย์ปัจจัยเพื่อที่จะให้ช่างเนี่ยมาสร้างนะคะดังนั้นชุมชนก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันเช็คเช่นเดียวกันนะคะนี่คือปราสาทหมื่นชัยเดี๋ยวอาจารย์จะพาให้ทุกคนได้เที่ยวปราสาทหมื่นชัยด้านหน้ากันนะคะด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นโครงเนี่ยเหลืออยู่เพียงเท่านี้นะแต่เราไม่รู้ว่าต่อไปข้างหน้านี้จะ อยู่ในสภาพนี้หรือไม่อย่างไรจากที่เราไปบ้านจานเมื่อตะกี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมด้านหน้านี้นะคะจะเป็นการปูลาดด้วยศิลาแรงนะคะและก็ปูทับด้วยอิฐนะคะเนี่ยเป็นอิฐที่ค่อนข้างขนาดใหญ่และอิฐเนี้ยถูกวางอยู่ที่นี่มานับพันปีแล้วนะคะและสิ่งที่สวยที่สุดนี้ก็คือจะมีที่เข้าไปนะคะเป็นที่เหยียบเนี่ยแกะสลักเหมือนเป็นปราสาทใหญ่เลยนะคะถ้าไม่ใหญ่จริงนะเขาจะไม่แกะสลักแบบรูปแบบการที่จะเดินเข้าไปแล้วก็เป็นรูปฐานดอกบัวแบบนี้แปลว่าปราสาทหมื่นชัยในอดีตเนี่ยมีความยิ่งใหญ่อลังการและภายในมีการประกอบพิธีกรรมตลอดจะถึงมีผู้คนที่มาประกอบพิธีกรรมอยู่ที่นี่มิใช่น้อยเหมือนกันนี่คือด้านในของปราสาทหมื่นชัยนะคะท่านผู้ชมสาธุสาธุสาธุนะฮะนี่คือด้านในของปราสาทหมื่นชัยกว้างขวางพอสมควรที่เราไปเห็นปราสาทบ้านจานจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นก่อขึ้นไปสูงแบบนี้นะฮะเนี่ยสูงขึ้นไปแบบเนี้ยอันนี้เรายังคงเห็นเป็นสภาพที่
ให้เราได้เห็นว่าเวลามีการก่อขึ้นไปเนี่ยจะมีการก่อที่ค่อนข้างหนาและใหญ่มากแล้วก็ใช้อิฐเนี่ยเป็นล้านๆก้อนทีเดียวนะคะและภายในเนี่ยอาจจะเป็นที่ตั้งนะคะของฐานศิวลึงนะคะแล้วก็โยนีนะคะเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวเทพนะคะแต่หน้าบันแล้วก็กรอบประตูเนี่ยในปราสาทหมื่นชัยเนี่ยเราไม่เห็นแล้วนะคะเราได้เห็นแต่เพียงว่าศิลาทรายเนี่ยนะคะศิลาทรายเนี่ยถูกวางไว้ให้เป็นแผ่นเข้ามาเดินเข้ามาภายในนะคะเดี๋ยวถ้าอาจารย์มีโอกาสได้ไปเมืองพระนครนะคะอาจารย์จะไปแถวปราสาทเล็กๆนะคะปราสาทเล็กๆที่มีการก่อลักษณะแบบนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าลักษณะโบราณสถานแบบนี้จะมีการก่อแบบนี้นะจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะนะไม่ว่าแต่เป็นปราสาทบ้านจานปราสาทบ้านไพรปราสาทบ้านพลวงแล้วก็ปราสาทบ้านปราสาทจนถึงปราสาทหมื่นชัยนะคะตรงเนี้ยนะคะจะเป็นในลักษณะแบบไหนอย่างไรนะคะอันนี้คือปราสาทหมื่นชัยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกคนได้เห็นบริบทนะคะโดยรอบของปราสาทหมื่นชัยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นซากนะคะจะเป็นซากอีกชิ้นหนึ่งนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นปราสาทอีกฐานหนึ่งนะคะน่าจะเป็นประมาณ3องค์ปราสาทด้วยกันนะคะเนาะส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่ออกมานะคะอันนี้จะเป็นบานประตูบานประตูน่าจะเป็นอีกบานประตูอีกปราสาทหนึ่งอันนี้อีกปราสาทหนึ่งนะคะจะเป็นปราสาท3หลังนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นฐานในการประกอบพิธีกรรมนะคะอันนี้จะเป็นฐานในการประกอบพิธีกรรมนะคะที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมอันนี้เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นฐานเรียกว่าศิลามงคลนะคะใช้ในการประกอบพิธีกรรมบูชาบวงสรวงหรือสักการะนะคะแล้วก็ในการดูฤกษ์นะคะดูดวงดาวต่างๆโหราศาสตร์ต่างๆด้วยอันนี้นะคะน่าจะเป็นหน้ากรอบประตูนะคะแต่ละองค์ปราสาทจะเป็นลักษณะเช่นนี้น่าจะมีอยู่2ชิ้นก็น่าจะเป็นปราสาท3หลังเห็นไหมคะอันนี้ปราสาทหลังที่1อันนี้ปราสาทหลังที่2และด้านโน้นจะเป็นปราสาทหลังที่3นะคะเดี๋ยวเรามาให้ทุกคนได้ชื่นชมตัวปราสาทก่อนนะนี่คือตัวปราสาทนะคะเห็นไหมสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ด้านหลังนะคะที่เป็นชั้นดินเนาะที่เป็นชั้นดินนะคะนี่เป็นชั้นดินแบบโบราณเลยนะคะที่ยังไม่มีการขุดแต่งอะไรแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคะเป็นชั้นดินนะคะนี่นะคะนี่ก็คือด้านหลังนะคะปราสาทหมื่นชัยนั่นเองนะคะกราบขอบคุณท่านผู้ติดตามนะคะทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะคะอาจารย์จะพาไปในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชมนะคะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานโบราณวัตถุอะไรบ้างในเขตพื้นที่ตรงนั้นถ้าอาจารย์มีโอกาสได้ไปก็จะไปนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ